แต่ว่าท่าเนี่ยคือที่มีสามการใช่ไหมสวัสดีครับเชฟพาทำเชฟพาทำเชฟพาทำนะครับวันนี้เราจะทำน้ำส้มบอลซามิกรีดิวส์นะครับเพื่อแต่งจานนะครับไปดูส่วนผสมกันเลยครับประกอบไปด้วยน้ำส้มสายชูหมักบาลซามิกนะครับ500มิลลิลิตรนะครับน้ำตาลทราย2กิโลกรัมใส่บาลซามิกลงไป2ขวดน้ำตาลสองกิโลสองกิโลจะไม่ได้ชาเกี่ยวไปหน่อยชิมเลี้ยงหัวเลยเอามาใส่หม้อเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวนำไปตั้งไฟเลยครับใช้ไฟแรงนะครับเปิดไฟหม้อที่เราผสมน้ำตาลกับน้ำส้มบาลซามิกก็เอามาเคี่ยวไฟนะครับตอนแรกใช้ไฟแรงนะครับให้น้ำส้มมันเดือดก่อนแล้วเราก็จะหรี่ไฟให้เบาแล้วก็เคี่ยวต่อนะครับเนี่ยครับตอนนี้ใช้ไฟแบบนี้เนี่ยครับพอเริ่มเดือดแล้วนะฮะเราก็จะคอยคนอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เบาไฟลงแล้วก็เคี่ยวต่อจนมันแห้งลงมาประมาณเหลือ1ใน3นะครับจาก3ส่วนให้เหลือแค่ส่วนเดียวนะครับครับเกี่ยวไฟเบาๆนะครับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็จะแห้งลงมาแล้วก็ข้นเหลือประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับอันนี้ลองมาดูครับวิธีการใช้เนี่ยฮะก็เย็นๆแล้วเราก็จะนำมาแต่งจานจะเอามาใส่ขวดบีบหรือจะในลักษณะของการหยดใส่จานสลัดหรือจานสเต็กก็ได้ครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟบิมไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร